ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ของเรานะครับในตอนนี้ผมจะเป็นการแสดงเกี่ยวกับการส่งแบบนะครับสำหรับแบบ 3D ก่อนเลยครับ 3D ก็เสร็จแล้วนะครับหน้าตาตามที่ต้องการนะครับยื่นข้าง1เมตรข้างละ1เมตรนะครับขนาดนะครับ4คูณ7นะครับรวมห้องน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็ประตูด้านซ้ายนะครับใช้ถูกเลยก็บานเกล็ดนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับด้านหลังเปิดโล่งนะครับมีอ่างล้างหน้านะครับอยู่ด้านนอกนะครับแล้วไปดูด้านในนะเป็นการจัดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะใช้ห้องน้ำนะครับหันชนกันเนื่องจากว่าเราจะได้ประหยัดเรื่องของทางบำบัดนะครับก็เป็นแบบอาคารพักอาศัยที่ต้นทุนต่ำนะครับก็เลยมีลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องวัสดุก็มาตรฐานนะครับเป็นบานประตูหน้าก็อาจจะเป็นพวกไม้อัดนะครับไม้อัดกันน้ำนะครับหรือใครมีขนาดก็เป็นไม้เนื้อแข็งหรือว่าอาจเป็นไม้เนื้อแข็งที่ว่าตีนด้านเดียวจะถูกหน่อยนะส่วนเรื่องห้องน้ำก็เป็น PVC นะครับที่ว่าใช้งานได้ทนที่สุดนะครับถ้าเรามาดูเรื่องของแบบสำหรับก่อสร้างนะครับสำหรับแบบก่อสร้างนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเรื่องของแผ่นพื้นชั้นล่างนะครับตาม 3D เลยนะครับ3มิติเลยนะครับเป็นตรงกับ3มิติเลยนะครับแล้วก็เป็นหลังคานะครับลูกตัดนะครับ A ตัด B ตามมาตรฐานการขออนุญาตนะครับขยายห้องน้ำทุกด้านนะครับแล้วเรื่องของเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะครับเซตร่วมกันนะครับก็เรื่องแบบโครงสร้างนะครับแบบโครงสร้างนะครับมีครบมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเลย์เอาท์นะครับที่กำลังจะทำอยู่นะรู้สึกว่าถนนจะเข้าทางนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะแต่ว่าต้องรอดูทางเจ้าของมันว่าต้องการให้ติดตั้งตรงไหนครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากครับจะย้ายได้ครับไว้ส่วนไหนของที่ดินครับผมก็ขอจบเรื่องการส่งงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมาก